บาสฮิกิทาโคกันตรึมหน่อยท่าไอ้กรีนแล้วสังอดหมดเฮ้ยเดี๋ยวจัดเรื่อยๆพ่อบังนวลเออจัดเอาเฮ้ยเตะกี่จัดเอาตีนู่เฮ้ยส้มเฮ้ยส้มกันตรึมมันจะส้มลงไพโรดสาวบาสแต่จัดเอาเรื่อยๆเนื้อบองเนื้อนู่เฮ้ยเตะกรีนนู่เฮ้ยตาโตเย้มกหกทู่ยืงล็อกไว้ก่อนจะถอดแต่จัดโอ้ยยืงหนังเจงอันเงียบย้อยเจงมวยจริงตีนเอาตู่ตุ้มที่บังเจ้าตู่ดำน้องนู่นเธอจะมวยมาโอ้ยจ้าเมย์บานโอ้ยโอ้มามวดนี่เธอโอ้ยนี่สุดได้แม่อาธวัชชัยสมบูรณ์มหาธวัชชัยสมบูรณ์มันสมหนึ่งลูกแต่ยาโอ้ประเซนสังลึกตัวขังกรอยึงมันเห็นโจลยึงเตือบแต่โจลปุ่นรูดมุกโอ้ยกลืนหอมใช่ปะก็จุ่มใช่ปะโอ้ยขนาดเจนรูดเนาแต่ปราบเราต่างอ๋อเฟยมาเว้ยเปลี่ยนเทพไทยนี่ก็ไว้เธอบาปยึงกีรัวมาลีนกีมันมรุลีนมวดโอ้ยมันอ้อยมวดชัดโจรมันอ้อยมวดชัดโจรผีสามตัวตรงๆเธอยังวัยรุ่นจ้ารุ่นนี้ห้อยนู้นแต่จังเต้าเบอร์เส้นยาตักตุกขึ้นอักรุยครับโอ้อักรุยมอเตอร์ไอ้นึกแต่รถตามประเดี๋ยวตัวบ้าฮะไอ้ตุกตุกสันตุกสันเดาเพลาตัวรัวสดายฉันเราปูจะจอลอบรเตปมอลอะไรปอนมหันจะปูจะจอลอบรเตปมอลอะไรปอนมหันอากูนกะเมงก็เด็กสังเกตอากูนขาดอายุปีเรือเสือยิ่งอาพงยืนงันอาพงใจรัวที่สับไม่ประเด็นลีตะเล่ยัยวายเด็กพนาอาตาวายเด็กประกับตะลุกตุกตับเต้าไฮของเสด็จพ่อศรีสุริยาและเสด็จแม่ศรีสุราข้าพเจ้าเองให้นามว่าราชโอรสเวชยันมีเสด็จพี่ด้วยกันทั้งสองคนนั่นก็คือเสด็จพี่ศรีสุวรรณและเสด็จพี่จันสุดาทุกวันนี้เสด็จพ่อและเสด็จแม่นั้นกุ้มอกกุ้มใจเพราะด้วยพระองค์พระมหากษัตริย์พงษ์ดลินนั้นได้ชอบเสด็จพี่จันสุดาแต่ว่าด้วยความที่องค์พระมหากษัตริย์พงษ์ดลินเป็นคนที่โหดเหี้ยม12ปนาย่อมตกใต้อยู่เบื้องคนละบาทขององค์พระมหากษัตริย์พงษ์ดลินเสด็จพ่อจึงปฏิเสธองค์พระมหากษัตริย์พงษ์ดลินไปหลายต่อหลายครั้งทุกวันนี้องค์พระมหากษัตริย์พงษ์ดลินก็ยังส่งจดหมายมาให้กับเสด็จพี่จันสุดาเราเรียกคุ้มอกคุ้มใจซะเหลือเกินด้วยความที่องค์พระมหากษัตริย์พงษ์นลินนั้นเป็นคนที่โหดเหี้ยมไม่รู้ว่าสงครามนั้นจะมาถึงเมืองตอนไหนเสด็จพ่อและเสด็จแม่เรียกให้ทหารน้อยใหญ่ขึ้นเฝ้าเราเองก็เช่นกันชักช้าไปได้ไปหาเสด็จพ่อซะดีกว่าดวงหนึ่งครับก็กำลังเอกสักศิกรมีสินนะครับแล้วก็ตามไปด้วยนางเอกต้นข้าวระบบเป็นตัวอะไรนั้นติดตามชมบทบาทการแสดงหน้าเวทีนะครับอยู่แล้วว่าจันสุดา
เสด็จพ่อศรีสุริยาเสด็จแม่ศรีสุรางยิ่งยังมีพระเชษฐาก็คือเสด็จพี่ศรีสุวรรณและพระอนุชาถวายบังคมเพียงเขาหญิงเจริญสุขเธอจ้าทุกๆวันเนี่ยเสด็จพี่ศรีสุวรรณเนี่ยได้ไปเรียนเพลงดาบเพลงทวนที่สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์นี่ก็ตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาเลยว่าแต่เนี่ยเราชื่ออะไรฮะหม่อมฉันมีชื่อว่าฉ่ำฉีหลีเกี่ยวฮ้วนเพคะเดี๋ยวเอาใหม่สิเดี๋ยวยิงขออีกทีนึงฉ่ำฉีหลีเกี่ยวฮ้วนเพคะองค์หญิงชื่อยาวจังเลยแล้วเรียกสั้นๆได้ไหมได้เพคะเรียกว่าฉ่ำฉีเพคะพอดีว่าเป็นลูกครึ่งเพคะองค์หญิงอ๋อเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นขนมแม่เป็นน้ำยาเอาเธอนี่ฉ่ำฉีรู้หรือเปล่าทุกๆวันนี้เนี่ยนะหญิงก็ร้อนรุ่มคลุ้มใจเหลือเกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าเสด็จพี่ศรีสุวรรณเนี่ยจะกลับมาปกครองบ้านเมืองแทนเสด็จพ่อเสด็จแม่สักทีเสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยก็ชราภาพมากแล้วกลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งเนี่ยนะจะมีศึกมีสงครามเกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยหญิงก็ต้องขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเป็นประจำวันนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะรีบไปซะดีกว่าไปด้วยกันไหมไปเพคะองค์หญิงแล้วองค์หญิงจันทร์สุดาพร้อมด้วยนางสนมก็ขึ้นเฝ้าท่านผู้ชมที่เคารพรักและแฟนผมเกียรติทุกท่านฉากนี้จะขอพาท่านมาพบกับนรากรครับเจ้าภาพใจเด็ดไม่ได้วิเศษมาจากไหนมีพ่อและแม่เป็นที่อาศัยเหมือนร่มไผ่ร่มโพทุกเจ้าภาพทุกคนดูต่างถือมีผู้มีบุญคุณท่านเมตตาการุณมีพระคุณอโคกราบน้ำใสใจแก้วที่สะอาดแจกแฟนแจกญาติทุกท่านกราบผู้มีพระคุณที่มาตรฐานอย่าว่าลูกหลานคุยโหจะแจกน้ำใจไปให้ท่านตรวจบรรจุใส่ขวดผูกโบฝากไว้ด้วยครับช่วยกันเชียร์นะในอ้อมอกอ้อมใจมีรักนักชมชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ก็ร่วมรักทุกท่านด้วยนั่งชมนั่งเชียร์นะครับอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งลุกนี่จากไปไหนนะครับตัวฉันเองนี้มีชื่ออยู่แล้วว่าพระมหากษัตริย์ศรีสุริยันศรีสุริยันคนเนี้ยมีพระมเหสีชื่อศรีสุริยางและมีราชบุตรและบุตรธิดาราชบุตรมีทั้งหมด2พระองค์ราชธิดามีทั้งหมด1พระองค์วันเนี้ยน่ะตัวฉันคนเนี้ยจะไปหาพระมเหสีไปถามข่าวคราวไปปรึกษาว่าเมืองไอพงวดินต้องการลูกของเราเพื่อที่จะไปเป็นพระมเหสีหรือเรียกง่ายๆว่าไอ้พงนั่นแหละไม่อยู่ช้าไปหาพระมเหสีซะดีกว่าตั้งใจไม่อยู่ช้าไม่อยู่ช้าตัวเรานี้จะมุ่งหน้าในทันทีไม่รีรอไปหาพระมเหสีซะดีกว่า
หน้าห่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอบาททุกท่านมาพบและสัมผัสครับกับนางเอกน้ำอ้อยกัลยาขอนเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยครับจะรับบทจากในต้องเรื่องเป็นตัวรายนั้นต้องติดตามชมครับหญิงเองก็ส่งพระนามว่าฟ้าหญิงศรีสุรางซึ่งเป็นพระมเหสีของเสด็จพี่ศรีสุริยาซึ่งตอนนี้มีทั้งราชโอรสและก็ราชธิดาทั้งหมดสามพระองค์ด้วยกันแต่ตอนเพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถวายมาคงเพคข้าเสด็จพี่ตอนนี้เสด็จพี่รู้ไหมหม่อมฉันกำลังเป็นห่วงเรื่องอะไรอยู่เสร็จพี่มาหาหม่อมฉันก็ดีแล้วหม่อมฉันมีเรื่องจะปรึกษาพอดีเลยเป็นเรื่องอะไรจ๊ะบอกให้ฉันได้นะถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อและเสด็จแม่เจริญสุขค่ะจ๊ะทั้งสองพระองค์เจริญสุขเถอะจ๊ะว่าแต่ข่าวข่าวมาครั้งเนี้ยตกใจหมดเลยหูออกผิดฉากเมื่อกี้เห็นภูมิลินมานะตกใจหมดพระโอรสพระธิดามาในครั้งเนี้ยเราขับแค้นใจยิ่งนักตอนนี้หม่อมท่านก็กุมพระทัยเพคะเพราะว่าราชธิดาของเราจันสุดาฟ้าหญิงรู้ไหมตอนนี้ศาลแห่งเมืองภูมิลินน่ะมาถึงอีกแล้วนะลูกนาเสด็จแม่หม่อมฉันหวั่นเกรงเหลือเกินว่าจะเกิดศึกสงครามอีกแล้วมั้ยคะทำไมลูกไม่ยอมแต่งงานกับเขาเพราะว่าอะไรถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นมาพ่อกับแม่เองก็ไม่รู้ทำไงเช่นเดียวกันเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็รู้ว่าพงษ์นรินทร์น่ะมีนิสัยช่างโหดร้ายลูกไม่สามารถแต่งงานกับคนแบบนี้ได้หรอกนะเพคะในเมื่อลูกไม่แต่งก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเราจะต้องบอกปฏิเสธไปเลยเพคะไอ้อากิบันจึงลื่นเป็นตีนนะโอ้สุดาวดอลลาร์บอดจอมาไหนตะปีกับบ้านเงียเลยตะจักรยานตะบันลุงไอ้บ้านแต่เฟรมอ๋อมีใครอยู่ข้างในไหมคุณนุ้ยทหารออกไปต้อนรับหน่อยสิมามหาวิทยาลัยนะวังตอนนี้มียมทูตนุ้ยแม่อันมีระบาดอัปราไอ้ส้มจีกนาลุงอากิบายลิลิเกยังเกิดสกอนทหารมีใครโอ้ถ้ามีใครไอ้ก็รอบพ่ออายเลยมีใครอยู่ข้างในไหมตอนนี้ยมทูตมาอราชทูตมึงเข้ามาข้างในหน่อยหลุดกล้องกูโอ้หลุดกล้องตีแม่งควยเอ้ยแม่งสัตว์พระองค์อยู่ไหมนี่เป็นใครเป็นราชทูตเป็นขี้ทูตราชทูตตอนนี้พระองค์ทรงอยู่ในบัลลังก์ตอนนี้เข้าไปเลยมีอะไรชี้แจงมีเข้ามาเข้าเชิญเสด็จเชิญเสด็จไอ้นูบีไหลเองมันบานตีไอ้มนูบีดกระมุมเยี่ยงฮ่าคุณไม่เหรอว่าหักทากี้เลยอากมาใกล้ๆหน่อยพระองค์ยี่พระองค์พระองค์ข้างบนหูตึงอ๋อเธอบาปไม่อายขอเดชะภรรยามึงกระนุ้ยศรีสุรางใครเอาลิงมาปล่อยไว้ข้างหน้าเราล่ะอ๋อมือสดายทานเกินสว่าย่าสดายสรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมตอนนี้มีแคว้นต่างเมืองมาขอขึ้นเฝ้าพระเจ้าค่ะอ๋อแคว้นต่างเมืองใช่ไหมยัง
อ๋อเขาเป็นขี้ทูดราชทูตพญากรรมอ๋อราชทูตโอทาขี้ทูดเนาะเขมาทั้งนี้ขอเดชะพระยาไม่พ้นกล้าวมีอะไรว่ามาตากล้วยมึงเข้ามาใกล้ๆกูกลัวทีมนางเอกพระองค์หูตึงโอ้อันน่ะเหวี่ยพุ่งเงียบโรจัดจีเจเนอมันมีขนาดยืนแต่เนอพูดดีๆนะมึงเด้อไอ้บีดนางเอกนะบ้านมือนางเอกดูแต่มันเฮียนบีดอ้ายเลยจ้องหน้าพระองค์ท่านด้วยขอเดชะพระยาไม่บนกล่าวมองพระองค์มองจันทหารกลีนถวายบังคมพญาค่ะเจริญสุขทหารกลีนตอนนี้มองฉันเอาพระราชสารมาให้พระองค์พญาค่ะพระราชสารงั้นหรือใช่แล้วพญาค่ะจากองค์พระมหากษัตริย์ไอ้พงนั่นแหละองค์มหากษัตริย์ไอ้พงแสดงว่าองค์กษัตริย์องค์นรินทร์ไอ้พงนรินทร์พงนรินทร์ได้ส่งศาสตรามาแล้วอันก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดอ่านดูเดี๋ยวนี้เลยนะเพคะเสด็จพี่จะเปิดสอนออกอ่านดูศาสตร์เล่นนี้อยากจะรู้ถึงองค์กษัตริย์ศรีสุริยาข้าพเจ้าพงศ์วรินได้ส่งจดหมายมาขอราชธิดาจันสุดาก็ด้วยอาพงศ์ข้าพเจ้าต้องการจะปฏิสนธิงี้มอบองค์หญิงจันสุดาให้เราซะให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาอย่าลืมนะทำยังไงดีเพคะตอนนี้พงศ์วรินทร์บอกว่าให้ก็เอาไม่ให้ก็เอานี่เป็นฉบับที่108แล้วนะเพคะที่ส่งมาเอาทั้งเสด็จแม่ด้วยอ้าวเสด็จแม่แก่แล้วปล่อยแม่ไปเถอะไม่เป็นไรชอบแบบนี้แหละเคี้ยวนานอ้าวใครพงศ์วรินทร์มันกล้าขนาดนั้นตัวฉันคนเนี้ยไม่ให้ง่ายๆหรอกถ้าเราไม่ให้ก็มีอยู่ทางเดียวพระองค์ต้องเขียนสารแล้วส่งไปที่เมืองพงบรินเขียนเดี๋ยวนี้เลยเพคะว่าเราไม่ต้องการที่จะยกราชธิดาของเราเนี่ยให้กับพงบรินถ้าอยากได้ก็ให้เอาหม้อใหม่นะแขวนคอมาแต่ว่าตอนนี้ไหนละสารนี่ทหารสารทหารไปเอาสารมาเดี๋ยวนี้เราจะเขียนใช่สารประภูมินี้นี่คือหนังสือแต่ว่าสับเจ้าเขาเรียกเอาสารเพื่อจะทุนอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมทำไมไอ้โด่งไม่บอกกูวะอาตมาลูมึงนูมึงแสดงว่ายังไม่รู้จักสับเจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะเพื่อนสารมาเออมาโอ๊ยมันไม่ใช่สารแบบนี้มันเข้าสารไม่ใช่ก็มันสารเหมือนกันมันไม่ได้ถักมันสารไหนฉันขอดูสิเป็นไงพระองค์มาหมดโจรต้องเอายังไงจริงๆก็นี่ไงแบบนี้ไงแบบสารใช่แม่งสัตว์เอ้ยไอ้ควยอับราไอ้ดอกมึงเอาข้าวสารมาให้กูทำไมมึงเองนั่นละเล่นละเล่คุณเองไอ้โดงมันให้กูเอาข้าวสารไปอามุกโปรหอยละง่วงทีถ้าคุณเองพร้อมสารพระเจ้าค่ะสารมาละเพกค่ะอ่ะแล้วไม่เห็นมีโต๊ะที่จะเขียนสารเลยไม่มีโต๊ะมามาเป็นโต๊ะให้เราจังเสด็จพี่โอ้อักล้วยฮะไปกระพงดาสดาใหญ่เองสักใครแกรู้ไหมเดี๋ยวหัวหลุดออกจากบาทโดยที่ไม่รู้ตัวพระองค์มอมฉันจะเป็นโต๊ะให้ไงไม่ต้องกลัวระบมปีอะไรหันมาทางนี้ด้วยหันไปทางเสด็จพี่สิสดายน้องจับพวงอากลัวกีดาพระองค์เล่นดีๆนะพระเจ้าค่ะพระองค์เอาวันนี้แล้วไหนปากกาล่ะจ๊ะนู่นเอาทหารเอาปากกามา
ปากกาพิกเอออากล้วยน้องบ้านประเดี๋ยวชุดนี้เฮ้ยพร้อมพร้อมอะไรอย่าเย็ดหม่อมฉันอากีบ้าเย็ดฉันจะเขียนสารฉันไม่ได้จะเย็ดนึกว่ามึงพระองค์ทำไม่ดีไม่รักหน่วยพระองค์อย่าเดาสิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าเดาเดี๋ยวหม่อมฉันมีอารมณ์คึกขนองอภงอภงอากล้วยน้องบ้านประเดี๋ยวไอ้เทพไทยไม่ไอ้เทพไทยเอากูมาเล่นมันจะให้กูเสียตัวหรือไงวะกูอยู่คณะกูไม่เคยเล่นหนักขนาดนี้ไปเลยหนีไปเลยไอ้หัวรถจะบ้าไปด้วยนี่พระองค์อากิบายจะบอกคนสุดได้ถวายมุมฉันขอพระไทยครับเจ้าค่ะนี่ก็จะอ่อยเสด็จพี่ของฉันเหรอเดี๋ยวเล่นงานนี้เสร็จมุมฉันจะพาพระองค์ไปเอางี้พระยาค่ะเอาทางนี้ดีกว่าที่เป็นโต๊ะสะดวกกว่าโต๊ะไอ้ประมาณเกิดทหารมึงนี่เฮ้ยใหญ่เดี๋ยวเนี่ยไอ้กล้วยฮะเอ็งมาเขียนแทนข้าสิโอ้พระองค์ให้ใครไม่ให้มาไอ้กล้วยมอมฉันคอขาดเดี๋ยวนี้แหละพระองค์ไม่ขาดหรอกพูดมากเขาจ้างมาแล้วมึงก็เล่นไปสิเขียนดีๆเขียนสวยๆเอ้ยดีๆเนอะอุ๊ยอาราบานดูแต่กลุ่มพร้องบอกมาเลยไอ้เขียนดาวนะลุมาโอ้โหมึงอย่าบ่นมากอ่ะเขาจ้างมาแล้วมึงต้องยอมเจ็บฟังคำเรานะข้าพเจ้าข้าพเจ้าองค์กษัตริย์ศรีสุริยาองค์กษัตริย์ศรีสุริยาอากล้วยกับไอ้พระมหากษัตริย์แห่งเมืองศรีวิชัยพระมหากษัตริย์แห่งเมืองพระศรีวิชัยไม่สามารถที่จะมอบราชธิดาให้ได้ไม่สามารถที่จะมอบราชธิดาไม่สามารถไม่สามารถมอบพระธิดาพระธิดาให้ได้ให้ได้ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ให้เอาหม้อใหม่แขวนคอมาให้เอาหม้อใหม่แขวนคอมาแขวนคอมาแขวนคอมาจากเราจากเราบ่ายศรีสุริยาบ่ายศรีสุริยาปกอบายพระราชสารไอ้กูเดี๋ยวหม่อมฉันจะเอาสารนี้ไปให้ไปให้เยอะๆกันโอ้ไม่อมักถ้าอย่างนั้นเราแยกย้ายกันเถอะเพคะได้จ้ะดูสิว่าเขาจะยังเป็นกองทัพมาหรือเปล่าได้จ้ะพ่อแม่เอกสีเขาพักก่อนเถอะนะงั้นเราเข้าพักกันเถอะลูกชอนเสด็จเจ้าก่อนย้อนรอยประสานทั้งสองมันอ้อยเกิดพระเอ๋ยยี่พระเอ๋ยจะแก้ไอ้หนังยุ่งเหรอประนมมือน้อมกราบไหว้ให้สุขอารมณ์ผู้ชมหญิงชายอย่าเพิ่งนี้นายคอยอยู่เทพไทยเล่นดีไม่มีผิดเพี้ยนอย่าลืมหาป้อยเซียนมาดูบาราครับอะไรครับคุณแม่อะไรครับอ๋ออยากจูบเหรอครับคุณแม่จูบเบาๆนะครับผมเดินทางมาไกลราชาธวัชชัยบอกว่าทำไมเธอยังผูกคาจังเลยโอ้จ้าเมียนกำลังให้เนาะรู้ให้เนาะณขณะนี้ข้าพเจ้าได้ส่งจดหมายพระราชสารตราเพื่อรอคำตอบหากแม่แมนเราไม่ได้มีอะไรก่อนวันนี้
กิดศึกสงครามอย่างแน่โมพงนารายน้องไม่ใช่ไอ้น้องเพื่อโบพงนารายน้องพี่อ๋อไอ้เจนโคว่าไงครับช่วยเสด็จพี่ด้วยทำไมพี่ตอนนี้ตัวเหี้ยมาในวังทหารเอ้ากูนึกว่าใครที่แท้ก็หัวอาหารนี่เองอ๋อทหารนี่เองหัวอาหารเฮ้ยเองเป็นอะไรน้องเป็นลิเกไม่ต้องปรับเนี่ยสโลเนื้อแต่เกินลิเกกันโอ้ยลิเกอาระบะนามโปรเลยเองว่าถ้าเกินมันจะกูดเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับขออนุญาตศิลปินนะครับแป๊บหนึ่งครับทำไมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกันโอ้ยขออนุญาตสักครู่ครับกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนิจจาวัตสังขาราอุปาทอภงเขาแค่นอนอาราบาลเธอยังเขาแค่นอนเขาแค่นอนไอ้ตัวเล็กว่าทานแต่เงือบหมามือหนูรุยรูมแล้วแม่ครับคุณแม่ครับทำไมครับแม่ครับอย่านอนตะแคงครับแม่ทำไมอ่ะแก่แล้วครับแม่อย่านอนตะแคงครับทำไมเหรอเดี๋ยวนมมันไหลไปกองกันข้างเดียวหมดอาปราดมาพูดอย่างนี้ผมก็ใจแตกนะสิร้องพระราชสารตราเป็นอย่างไรบ้างมันทางนู้นเขียนตอบมาคืนนะแต่มันไม่ได้เขียนธรรมดาเด้มันเขียนว่าอย่างไรมันเขียนมาทางด้านหลังฮะฮะเสด็จพี่ผู้เจ้าค่ะมันเขียนว่าอะไรวะจะตกใจทำไมเนี่ยกูไม่รู้มันเขียนว่าอะไรอ่ะเห็นแต่เกลือนเลยพระเจ้าค่ะเฮ้ยไอ้คนข้างในเอ้ยอ่านโอ้จอบานเฮ้ยหลวงอาตุรุ่นหน่อยเขากำลังหาเงินเข้าวัดอยู่ฮีปรับต่อหน้าราปรับอาตุรุ่นโอ้ยนังกีอาเปรนี่ฮัลโหลไอ้ลูกมาห้ามาโจรคนเองถึงเอาโจรกันหน่อยกษัตริย์พงนรินเนี่ยเสลงตะโดงตัวนี้ท่านต้องการอยากจะได้ลูกสาวของเราแล้วก็ใช่แล้วใช่แล้วองค์หญิงจันสุดาถูกต้องนั่นแหละขอให้ท่านนำหม้อใหม่แขวนคอมาแล้วเราจะยกลูกสาวเราให้จากเรากษัตริย์ศรีสุริยาน้อยแน่มันกล้ายามเกียรติกูยิ่งนักนี่กูสาขอลูกสาวมันดีๆแต่มันกลับเขียนจดหมายตอบกูไอ้กูนั้นเอาหม้อใหม่แขวนคอไปมึงดูถูกกูเยี่ยงนักนี่ถ้ามึงบอกให้กูเอาหม้อสเตนเลสไปกูไม่โกรธสักคำเราต้องโกรธสิเอายังไงดีพระเจ้าค่ะทหารจักรีธากองทัพบุกต่อตีกับองค์กษัตริย์แสงสุริยาหากมันอยากลองดีกูก็มีดีให้มันลองเช่นเดียวกันรับไว้ก่อนพระเจ้าสร้างความไม่พอใจให้กับกษัตริย์พงนรินทร์และพงนารายณ์ยกกองทัพไปหวังจะขึ้นเมืองของศรีสุริยาเนี่ยมึงเป็นลิเกหรือเป็นอะไรนะอ่ำเกยมือมโนราตัวนี้นะไอ้พวกนี้นี่ลิเกเขาต้องมีหลากหลายอ๋อมีหลากหลายคณะอื่นเล่นอะไรช่างมันแต่คณะกูเล่นมโนราก็บูทาอันจิกูอาคนเวียจิกูยังอันกูเริ่มจะไม่นับถือก็อย่างนี้นะเสด็จพี่จัดการเลยไม่ใช่ค่ะองกษัตริย์ชัยเชษฐ์อ๋อไม่ใช่เชื่ออะไรนะสุริยาสีสุริยาว่าเองคงจะไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นเราฮะสุริบัตรโอ้จำหยิบย้อยเพลงนี้เพลงออยมาร้องสิครับอายุเต็มใจสนอจังบานเนี่ยเอ้ยประปวนปรัง
เนียงเอ้ยจังบานเนียงเอ้ยประพวนปรังจังบานเนียงเอ้ยจะย่างคลังจังบานเนียงเอ้ยก็ย่างครั้งมันเด็กนั่งเธอว่าอย่างนั้นพนักกันจบกันจบกันอ้อยอ้อยตะอ้อยกี่สู้รบเนี่ยเสนอเอาเนอแต่จัดอ้อยเนอเอาเนอใจเย็นนะจ๊ะที่รักนะใจเย็นก่อนนะจ๊ะที่รักองค์กษัตริย์เสด็จพระมเหสีไอ้ขี้เหล่ข้างหน้าสองคนน่ะมันเป็นใครล่ะจ๊ะกูบอกแล้วให้ฟังเรื่องดีๆฟังเรื่องดีๆมีอะไรขอโทษครับออกผิดฉากครับขอลีเนี่ยนี่นะเวทีหมอบรับเหมือนนั่นนี่นี่นะอาดงมันเพิ่งมาบอกเมื่อกี้อ่ะแม่งควยเอ้ยอ้าวงั้นถอยกลับใหม่ถอยกลับใหม่สลับต่อดีท่านเสด็จสู่สวรรค์นครไลพระเจ้าค่ะกล้วยแกนี่จะสั่งประหารชีวิตซะเลยตอนนี้ฉันยังกุ้มพระไทยอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าองค์กษัตริย์ฮองมลินนั้นเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะยกกองทัพมาที่เมืองเราหรือเปล่าถ้ายกมาแล้วก็ฉันจะทำยังไงเสียงอะไรลูกพ่อเสียงอะไรขอเดชะปรองฮัลโหลขอได้โปรดขอได้โปรดบัดเดี๋ยวนี้กองทัพของกษัตริย์พงษ์นรินทร์ยกมาแล้วพระเจ้าค่ะฮะพงษ์นรินทร์ยกทัพมามาแล้วแกได้ยินไหมไอ้กล้วยกล้วยรับไม้พ้องกล้วยตอนนี้จะทำยังไงเพคะแต่ในเมื่อยกกองทัพมาแล้วเราเองก็ยอมตายเช่นเดียวกันราชโอรสของแม่แล้วเจ้าล่ะลูกเจ้าคิดเห็นประการใดข้ากับหม่อมฉันคิดว่าบ้านใครอยู่อู่ใครนอนทุกคนต่างก็รักแผ่นดินที่เรานั้นเติบโตเสด็จพ่อพระเจ้าข้าได้ย้ำไม่ได้กระหม่อมว่ายกทัพไปต้านจะดีกว่าพระเจ้ายกทัพไปต้านเป็นความคิดที่ดีเลยถ้าอย่างนั้นให้ลูกนั้นเป็นทัพหน้าส่วนเสด็จพ่อกับเสด็จแม่จะเป็นทัพหลังตามเจ้าไปนะลูกนะไปไปเดี๋ยวนี้รับราชการพุทธิค่ะพระองค์ท่านเอิงเออชันเสด็จพระเจ้าค่ะแล้วยกทัพเดี๋ยวมอมฉันไปเตรียมระเบิดให้ทัพไวถึงตัวจะตายเราก็พร้อมมุ่งหน้าไปมุ่งหน้ายกทัพต่อตีไปองค์กษัตริย์พงษ์นรินทร์มึงกล้ามาย้ำแผ่นดินของกูกูจะทำให้มึงได้รู้ว่าความตายมันเป็นเช่นไรตั้งใจไม้ต่อตีแกศัตรูมันจะอยู่กันที่ใดพี่ที่กันเสด็จพ่อทันใดนั้นกองทัพแห่งองค์กษัตริย์แสงสุริยาและกองทัพย้อนรอยถลังพบกับบุรุษรุ่งงามอีกครั้งในอันกิจเจริญเดลติทันใดนั่นเองทัพต่อทัพก็ได้มาประทะกันครับเดี๋ยวกี้เคยปรอทำไมยงามแท้แม่เอ๋ยเพิ่งเคยได้ประสบเล่นกับมันหน่อยเล่นกับมันหน่อยไม่อะไรของมันวะเนี่ยอัลบ
าเลยไอ้ลิงวันไต้บันพอดีตายแล้วเทพไทยหามาจะเสียตัวซะแล้วเราลิเกอาระไอ้โกงมานางพระเอกแต่ก็มันเบื่อนี่มีระวังนะทำไมไอ้พงขี้เงี้ยนอาราบาก็ตั้งหัวหน้ากี่ใหญ่โปรเฮ้ไอ้หนูเองเป็นใครนี่เองไม่รู้ใช่ไหมว่าเบื้องหน้าของเองนั้นเป็นใครผู้ทรงฤทธานุภาพแห่งแผ่นดิน300ครับ300แห่งแผ่นดินสวายแผ่นดินสวายถูกต้องโอ้สองชั้นบอสระนี้สระอุ้ยวะไม่รู้ห้วยสวายห้วยสวายไอ้หนูมอบผู้หญิงให้กับข้าพเจ้าซะตอนนี้ข้าพเจ้าถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วเจริญพันธุ์ถูกต้องอีกไม่นานก็เกษียณแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกต้องอยากได้องค์หญิงเสื้อสีส้มอ่ะน่ารักเสื้อสีส้มนั่นแหละเธอแหละเอาแม่หนูไม่ได้วาระทางบ้านแม่ก็ไม่ไอ้เพชรองค์หญิงเสื้อสีส้มไม่ได้ทำไมหมดประจำเดือนแล้วยังว่าเลยเสด็จที่เราใกล้เดือน12แล้วดูด้วยสิเอาล่ะจะมอบให้หรือไม่มอบในนามของราชโอรสเวชยันต่อให้ตายฉันก็ไม่มอบให้ดีราชราชนี่เกิงครับอย่ายอมมันไปเลยลูกไอ้เงียบย้อยมาเธอดาวร้ายพูดว่าวันนี้เองนะตายแน่ว่าเก่งเหมือนกันไม่ว่าฉันหรือแกวันนี้ตายแน่กันเลยนั้นว่าแกก็สิงฉันก็เสือดูสิใครจะเหนือกว่ากันมาพูดจังว่ากี่ใบนี้เด้งขโมยโจรบ่เกียนังปะคันกี้โอ้อะเอ็งลิงลิเกสรุยนะกลวยแล้วมาพูดจ้าอยู่วันนี้จะยืนทำไมวะมาทำแบบนี้ได้ชนะแล้วมาขอโปรดจงฟังไว้เฮ้ยนะแหมว่าพี่เราเงียบไม่เลิกจริงๆเลยเนี่ยอักลวยอักลวยเผลอเป็ดไม่ได้รุนเอาเลยอย่าไปกลัวเมื่อมึงกับกูมาปะทะวันนี้กูจะวาดฝันเอาไขมันทับมันเลยพวกเอาเลยฆ่ามันเลยน้องอย่าให้มันมีชีวิตรอดเอาเลยเสด็จพี่พระเจ้าค่ะร้องดีพระเจ้าค่ะอ้าวไปสิพระเจ้าค่ะทราบประโยชน์ที่ครบรักฉากทางนี้พักไว้ก่อน